ภาประชุมของรัฐสภาหรือไม่นั่นก็อันนึงนะครับในเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของปมถวายสัตว์เนี่ยครับใน2คำร้อง3คำร้องหลักๆซึ่งก็เป็นของท่านศรีสุวรรณท่านไอเพชรทองนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีของท่านหนึ่งที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพานุพงษ์ชูรักษ์นะครับก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็ออกคำวินิจฉัยวันนี้คือมีแค่ส่งกับไม่ส่งใช่ไหมแนวทางก็ในแนวทางก็ถ้าไม่ส่งก็แปลว่าสั่งยุติเรื่องนะครับถ้าสมมุติว่าจะส่งก็ต้องมีเหตุผลนะครับว่าปฏิบัติยังไงกรณีเข้าข่ายยังไงผิดอย่างไรนะครับเพราะว่าในคำวินิจฉัยต้องแจ้งศาลถ้าสมมติว่าจะส่งนะทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องถ้าจะส่งก็ต้องบอกว่าได้ผู้ร้องผู้ถูกร้องเรียนนั้นกระทำผิดเรื่องอะไรมาตราไหนนะครับถ้าจะส่งต้องแจ้งนะว่าคำร้องเรียนขึ้นไปว่าในคำร้องนะว่าผู้ถูกร้องกระทำผิดเรื่องอะไรนะครับก็ชี้แจงมาแล้วครับชี้แจงมาเรียบร้อยแล้วท่านนายกซึ่งท่านก็บอกว่าท่านนำคณะตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั้นครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วทุกประการนะครับก็เป็นเหตุผลที่ผู้ถูกร้องเรียนต้องชี้แจงว่าตนเองทำถูกหรือทำไม่ถูกส่วนมากก็เป็นแน่นอนว่าต้องผู้ถูกร้องก็ต้องบอกว่าตนเองทำถูกต้องแล้วนะครับในคลิปวิดีโอเลยมาจากผู้ร้องเรียนครับผู้ร้องเรียนนะครับผู้ร้องเรียนก็เดี๋ยวรอให้ประชุมเสร็จก่อนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวรอท่านผู้ว่าการท่านครับรอครับขอเชิญครับเอาเป็นการประชุมรัฐสภาหรือไม่นั่นก็อันนึงนะครับในเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของปมถวายสัตว์เนี่ยครับใน2คำร้อง3คำร้องหลักๆซึ่งก็เป็นของท่านศรีสุวรรณท่านไอเพชรทองนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีของท่านหนึ่งที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพานุพงษ์ชูรักษ์นะครับก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็ออกคำวินิจฉัยวันนี้นะคะก็คือมีแค่ส่งไม่ส่งใช่ไหมแนวทางก็แนวทางก็ถ้าไม่ส่งก็แปลว่าสั่งยุติเรื่องนะครับถ้าสมมติว่าจะส่งก็ต้องมีเหตุผลนะครับว่าปฏิบัติยังไงกรณีเข้าข่ายยังไงผิดอย่างไรนะครับเพราะว่าในคำวินิจฉัยต้องแจ้งศาลถ้าสมมติว่าจะส่งนะทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องถ้าจะส่งก็ต้องบอกว่าได้ผู้ร้องผู้ถูกร้องเรียนนั้นกระทำผิดเรื่องอะไรมาตราไหนนะครับถ้าจะส่งต้องแจ้งนะว่าคำร้องเรียนขึ้นไปว่าในคำร้องนะว่าผู้ถูกร้องกระทำผิดเรื่องอะไรนะครับก็ชี้แจงมาแล้วครับชี้แจงมาเรียบร้อยแล้วท่านนายกซึ่งท่านก็บอกว่าท่านนำคณะตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั้นครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วทุกประการนะครับก็เป็นเหตุผลที่ผู้ถูกร้องเรียนต้องชี้แจงว่าตนเองทำถูกหรือทำไม่ถูกส่วนมากก็เป็นแน่นอนว่าต้องผู้ถูกร้องก็ต้องบอกว่าตนเองทำถูกต้องแล้วนะครับในคลิปวิดีโอเลยมาจากผู้ร้องเรียนครับผู้ร้องเรียนนะครับผู้ร้องเรียนก็เดี๋ยวรอให้ประชุมเสร็จก่อนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวรอท่านเลขาธิการครับครับรอนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ